สหรัฐเจอเชื้อกลายพันธุ์เดอต้าทำโควิดคืนชีพสามาทิตย์ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัววันที่15กรกฎาคม2564เวลาศูนย์นาฬิกา41นาทีผู้จัดจาการออนไลน์รายงานโดยอ้างอิงสำนักข่าว AP รอยเตอร์และ AFP ว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในอเมริกากลับพุ่งสูงขึ้นอีกรอบ หลังลดลงอย่างต่อเนื่องหลายเดือนจากการระบาดของตัวไกลายพันธ์สายพันธุ์เดลตา้าขณะอัตราผู้รับการฉีดวัคซีนเริ่มชะลอตัวลงรวมทั้งมีกิจกรรมรวมตัวของผู้คนอย่างช่วงเทศากาลฉลองวันชาติทางด้านเกาหลีใต้และออสเตรเลียประกาศเมื่อวันพุทธที่14รกรกฎาคมยกระดับสกัดไวรัสเนื่องจากจำนวนเคสใหม่ยังเพิ่มขึ้นไม่หยุด ข้อมูลบนเว็บไซต์สถานการณ์ไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันในสหรัฐวันจันทร์ที่12รกรกฎาคมอยู่ที่ประมาณ23,600คนเปรียบเทียบกับ11,300คนเมื่อวันที่23มิถุนายนเท่ากับเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัวจากโดยที่ทุกๆรัฐยกเว้นรัฐเมนและรัฐเซาทดาโกตา ต่างรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาในแพทย์บินพาวเวอร์ลีผู้อำนวยการร่วมของผดแดกโรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันในเซนต์หลุยส์ระบุว่านี่เป็นสิ่งที่คาดหมายกันอยู่แล้วว่าเคสผู้ป่วยจะต้องเพิ่มขึ้นภายหลังสุดสัปดาห์ฉลองวันชาติอเมริกัน4กรกฎาคม ขณะเดียวกันหลายพื้นที่ในอเมริกาประสบปัญหาประชาชนต่อต้านการฉีดวัคซีนในภาวะที่สัดส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากไวรัสสายพันเดลตา้าเพิ่มสูงขึ้นศูนย์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคของอเมริกาหรือ CDC ระบุว่าขณะนี้ชาวอเมริกัน56ฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วอย่างน้อยหเข็มและที่น่าสังเกตคือ5รัฐ ที่พบเกสใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาล้วนเป็นรัฐที่มีสัดส่วนประชากรฉีดวัคซีนต่ำได้แก่มิสซูรี45.9%แอร์คานซ43%เนวาดา50.9%ลุยเซียนา39.2%และยูทาห์49.5%อย่างไรก็ดีแม้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกระลอก แต่ยังห่างไกลจากสถิติสูงสุดที่ทำไว้เมื่อเดือนมกราคมซึ่งอยู่ที่วันละ250,000คนเช่นเดียวกับผู้เสียชีวิตที่เฉลี่ยอยู่ที่วันละไม่ถึง260คนจากเดิม3,400คนในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาตอกย้ำประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิตจากโควิด -19 กระนั้นนายแพทย์เจมส์ลอร์ ผู้นำศูนย์ควบคุมความมั่นคงสุขภาพโลกของศูนย์การแพทย์มาวิทยาลัยเนแบรสกาเมืองโอบาฮหาแนะนำว่าการสวมหน้ากากและจำกัดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมอีกครั้งอาจช่วยควบคุมการระบาดได้แต่ยอมรับว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากเป็นพื้นที่ที่ปฏิเสธมาตรการเหล่านี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กระทรวงสุขภาพและบริการประชาชนของสหรัฐ เปิดเผยเมื่อวันจันทร์หลังพบปะรับฟังการบรรยายสรุปของตัวแทนจากไฟเซอร์ซึ่งกำลังเสนอให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นแก่ผู้ฉีดวัคซีนโคบโดสแล้วโดยทางกระทรวงยืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่มีความจำเป็นในขณะนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่พ่านมาฟานซิสคอลินผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพแห่งชาติของอเมริกาได้เปิดเผยผลการศึกษาที่พบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา อาจไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นในระยะหนึ่งจนกว่าไวรัสโครโรนจาจะกลายพันธุ์และสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้และสำทับว่าจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่าการฉีดวัคซีนเพิ่มอาจเพิ่มความเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงหรือไม่พร้อมกันนี้มีรายงานว่าเกาหลีใต้และซิดนีย์ยังหนักทางด้านเกาหลีใต้ประกาศในวันพุธที่14รกรกฎาคม ยกระดับความเข้มงวดในกฎการเว้นระยะห่างทางสังคมในพื้นที่ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศหลังเคสผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งทำสถิติอีกครั้งที่1 6 1 5คนจากสถิติเดิมเมื่อวันพุทธที่9รกรกฎาคมซึ่งอยู่ที่1,375คน สภาพเช่นนี้ยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการฉีดวัคซีนและการระบาดของเดลต้าที่เป็นต้นเหตุให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่กระจายอยู่ในกรุงโซและปริมณฑลนายุกรัฐมนตรีคิมบูคยุมถแถลงว่านับจากวันพฤหัสบ,บดีที่15กรกฎาคมรัฐบาลจะใช้กฎการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเข้มงวดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นต้นว่า ห้ามการรวมกลุ่มทํากิจกรรมเกินปาดคนขณะที่ร้านอาหารและบาร์เปิดได้ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นขณะที่ออสเตรเลียในวันเดียวกันเกลดิสเบเลจิกเลียนมุขมนตรีรัฐนิวเซาวลประกาศขยายเวลาใช้มาตรการล็อกดาวน์ในซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐ แลกของออสเตรเลียออกไปอย่างน้อยจนถึงวันที่30เดือนนี้หลังพบผู้ติดเชื้อในท้องถิ่น97คนลดลงเล็กน้อยจากที่รายงานในวันอังคารที่13กรกฎาคมกระนั้นในบรรดาเคสใหม่เหล่านี้มีถึง24คนที่ติดเชื้อในชุมชนเท่ากับว่าอาจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกในช่วงไม่กี่วันนี้ นับจากพบเคสแรกเมื่อกลางเดือนที่แล้วจนถึงขนาดนี้ซิดนีย์มีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ900คนและเสียชีวิต2คนถึงแม้ใช้มาตรการล็อกดาวน์มาเกือบ3สัปดาห์ทางด้านเกาหลีใต้ประกาศในวันพุธที่14รกรกฎาคมยกระดับความเข้มงวดในกฎการเว้นระยะห่างทางสังคมในพื้นที่ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ หลังเคสผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งทำสถิติอีกครั้งที่1,615คนจากสถิติเดิมเมื่อวันพุธที่9กรกฎาคมซึ่งอยู่ที่1,375คนสภาพเช่นนี้ยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการฉีดวัคซีนและการระบาดของเดลต้าที่เป็นต้นเหตุให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่กระจายอยู่ในกรุงโซและปริมณฑลนานยกรัฐมนตรีคิมบูขยุมถแถลงว่า นับจากวันพฤหัสบดีที่15รกรกฎาคมรัฐบาลจะใช้กฎการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเข้มงวดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นต้นว่าห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเกิน8คนขณะที่ร้านอาหารและบาร์เปิดได้ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นขณะที่ออสเตรเลียในวันเดียวกันเกลดิสเบเลจิกเลียนมุขมนตรีรัฐนิวเซาวลประกาศขยายเวลาใช้มาตรการล็อกดาวน์ในซิดนีย ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐและของออสเตรเลียออกไปอย่างน้อยจนถึงวันที่30เดือนนี้หลังพบผู้ติดเชื้อในท้องถิ่น97คนลดลงเล็กน้อยจากที่รายงานในวันอังคารที่13กรกฎาคมกระนั้นในบรรดาเคสใหม่เหล่านี้มีถึง24คนที่ติดเชื้อในชุมชนเท่ากับว่าอาจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกในช่วงไม่กี่วันนี้ นับจากพบเคสแรกเมื่อกลางเดือนที่แล้วจนถึงขนาดนี้ซิดนีย์มีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ900คนและเสียชีวิต2คนถึงแม้ใช้มาตรการล็อกดาวมาเกือบ3สัปดาห์